กรี๊ดค่ะกรี๊ดกรี๊ดออกมานนกุลโผล่กลาง IGF แซวกันซะเขินเลยอย่างที่รู้กันว่าวันฮาโลวีนตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีและในปีนี้เหล่าดาราหลายคนก็ไม่พลาดที่จะร่วมสนุกในวันปล่อยผีแต่ละคนจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องกันสุดฤทธิ์ทั้งเมคอัพเสื้อผ้าและพร็อพเพิ่มความสยองกันแบบเริ่ดๆซึ่งแอปทักษอรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้แต่งตัวเป็นผีรับฮาโลวีนด้วยแต่งานนี้ไม่มีความน่ากลัวเลยมีแต่ความฟินเพราะงานนี้หนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอย่ามาหลอกนะครับส่วนทางด้านแอปทักษอรก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอ้าวนึกว่าเต็มใจให้หลอกงานนี้ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็อินกันเป็นแถวอาทิเช่นรักหลอกจึงหยอกเล่นบางคนบอกว่าระวังแม่แอปจะหลอกให้หลงนะคะเรียกว่าหยอกกันไปแซวกันมาพาฟินเขินสุดๆเลยล่ะค่ะ